สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำซุปกุหลาบกันนะคะเตรียมน้ำมันนะคะเครื่องปรุงกุหลาบแล้วก็จะมีไวน์แดงนะคะเอาไว้ล้างเนื้อนะคะมีมะเขือเทศนะคะส่วนผสมก็เนื้อวัวนะคะ500กรัมแล้วก็มีน้ำส้มสายชูนะคะใส่น้ำตาลตามใจชอบนะคะมาหัดทำกุหลาบกันค่ะเราก็จะล้างใช้ไวน์แดงนะคะล้างเนื้อวัวแช่ไว้สักระยะหนึ่งนะคะจากนั้นเราก็มาเริ่มเคี่ยวพริกนะคะผงกุหลาบนะคะเคี่ยวให้พริกแตกนะคะใช้ไฟอ่อนๆ นะคะจากนั้นเราก็มาเจียวหัวหอมกระเทียมเปิดไฟปานกลางนะคะเราก็จะมาเจียวจนเกือบเหลืองนะคะแล้วเราก็ใส่เนื้อวัวนะคะที่ล้างด้วยไวน์แดงนะคะเอาลงเข้าไปผัดค่ะผัดให้ได้ที่นะคะให้หอมนี่นะคะปัดให้หอมเชียวค่ะแล้วเราก็ใส่ไปในน้ำซุปนะคะกุหลาบนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็ปิดฝาอันนี้พริกป่นนะคะแล้วแต่ตามความชอบเติมน้ำตาลนิดนึงและแต่ตามความชอบนะคะน้ำส้มสายชูมาลองทำแล้วก็ลองทำกันมาฝึกกัน